คลิปลับมิกเปิดทุกครั้งเมื่อของขึ้นกับภรรยาเผยปมห้ามแต่พ่อแม่ไม่งั้นเลิกน้ำตาคลอครับเมื่อเจอถามถึงเรื่องลูกมีแฟนครับมิกบรมวุฒิครับและเบนซ์พรชิตาครับมาเปิดใจชีวิตคู่การปรับตัวของทั้งคู่เช่นพื้นที่ส่วนตัวที่ห้ามแตะคือเรื่องครอบครัวของแต่ละคนเบนซ์พรชิตาก็เผยว่าคบกันแรกๆเราก็ไปพูดจะพาคุณพ่อคุณแม่ไปกินข้าวอาหารแพงขนาดนี้ตลอดเลยหรือเปล่าคะไปยุ่งกับเขาเราเป็นคนขี้เหนียวไงพี่มิกเงียบพอกลับถึงบ้านเขาบอกเลยว่าฟังนะเรื่องนี้มิกซีเรียสมากพ่อแม่มิกเลี้ยงมิกมาดีมากการที่มิกเลี้ยงพ่อแม่มิกกลับยังไม่เท่าเซเซียลที่พ่อแม่มิกเลี้ยงมิกมาเลยเพราะฉะนั้นอย่าแตะพ่อแม่มิกอีกไม่งั้นเลิกไปเลยถ้าเป็นคนอื่นปัญญาอ่อนก็เลิกเลยแต่สำหรับเราเราชอบพอเราก็เป็นแบบนี้เราก็รักพ่อแม่เราเหมือนกันเป็นเรื่องที่ดีเขาพูดมาตั้งแต่วันแรกเมื่อถามว่ายอมให้สามีไปเที่ยวอาบอบนวดได้เบนยอมรับเคยบอกให้สามีเที่ยวทำอะไรก็ได้ถ้าไปเมืองนอกเพราะไม่มีใครรู้จักแต่ถ้าอยู่เมืองไทยไม่ได้ต้องคิดถึงลูกตัวเองก่อนมิกถึงกับหัวร้อนลั่นครับบอกอย่ามาหลอกไม่อยากเป็นมลทินส่วนคลิปลับครับที่มิกใช้สยบอารมณ์เวลาของขึ้นกับภรรยามิกบอกว่าเป็นคลิปวันแต่งงานที่เบนไปเซอร์ไพรส์ร้องเพลงรักของปุ๊อัญชลีจะโกรธหรือโมโหอะไรก็ตามสุดท้ายจะไปหามุมเงียบๆเปิดคลิปดูแล้วมันหายโกรธทุกทีเป็นเคล็ดลับส่วนตัวแหล่งเติมพลังให้หายโกรธได้ทุกครั้งทั้งคู่ครับยังเผยต่ออีกว่าต่างคนต่างเสียสละเพื่อครอบครัวเบนยอมทิ้งวงการที่รักมากมาเลี้ยงลูก2คนมิกก็ทำทุกอย่างเพื่อลูกเพื่อเมียทำงานหนักเข้าบ้านก็ยังทำงานแม้กระทั่งซักเสื้อในกางเกงในให้เมียเพราะรู้ว่าเมียเลี้ยงลูกหนักนอนไม่เคยเต็มอิ่มมาตลอด3ปีลูกๆคือสิ่งที่เติมเต็มครอบครัวยิ่งมีความสุขแค่พิธีกรครับถามว่าอนาคตอีก15ปีน้องปริมมีแฟนจะบอกลูกยังไงมิกถึงกับอึ้งครับพูดอะไรไม่ออกขนาดแค่เห็นเหตุการณ์สมมติถึงกับน้ำตาคลอจนเบนภรรยาครับบอกพี่จะเข้าใจทำไมแม่ห่วงเบนจังเลยเบนครับยังฝากถึงมิกขอบคุณที่ทำงานเยอะทำเพื่อครอบครัวห่วงเขานอนดึกมากอยากให้นอนเร็วๆเพื่อสุขภาพทางด้านสามีอย่างมิกบรมวุฒิครับบอกว่าเขาเป็นนางเอกโด่งดังแต่ทิ้งทุกอย่างมาเลี้ยงลูกเราเป็นผู้ชายที่โชคดีที่สุดแล้วเพราะไม่มีใครไว้ใจเลี้ยงลูกได้ดีที่สุดเท่าเขาไม่รู้จะขอบคุณยังไงเผลอๆสิ่งที่เราทำให้เขาซักชุดชั้นในกางเกงในมันยังไม่พอกับสิ่งที่เขาทำกับลูกๆและครอบครัวเราเขาเป็นผู้หญิงที่ดีที่สุดสำหรับมิกและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งครอบครัวของวงการบันเทิงครับอย่างมิกบรมวุฒิและเบนซ์พรชิตาครับที่ได้มาเปิดใจเรื่องราวชีวิตคู่ให้เราได้รับฟังรับชมกันครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันเลยนะครับอย่าลืมกดติดตามซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ